Tiffany ตั้งเป้าสูงสุดในอาชีพนักร้องต้องคว้า Grammy Award มาครอง A superhero costume for me even on stage even on the red carpet and it just gets me into full กลับมาช่วงนี้ครับอัปเดตข่าวบันเทิงเกาหลีในช่วงสวยสายครับค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็มักจะตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ใช่ไหมคะเช่นเดียวกับสาวคนนี้นะคะทิฟฟานี่เธอก็มีโกของเธอไว้นะคะอยากฟังไหมล่ะว่าเป้าหมายของเธอคืออะไรเพราะฉะนั้นเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะทิฟฟานี่นักร้องสาวสวยแห่ง World Girls Generation ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตว่าเธออยากจะทำงานนักร้องไปจนกว่าจะได้รับรางวัลแกรมมี่ทิฟฟานี่ก็เผยเรื่องนี้ค่ะผ่านทางรายการแบซุนซูมิวสิกแคมป์นะคะโดยเธอบอกว่าเธอรู้สึกดีใจมากๆที่แฟนๆรอคอยเธอทุกครั้งที่เธอกลับมาเกาหลีใต้ที่นี่ก็ทำให้เธอนึกถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นศิลปินเธออยากจะกลับมาที่นี่ทุกครั้งที่เธอเปิดตัวเพลงใหม่ค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะทิฟฟานี่ก็เพิ่งจะได้รับรางวัล Best Solo Breakout Award จากงาน2019 iHeart Video Music Award ซึ่งเธอเองค่ะก็ไม่คิดฝันมาก่อนเลยนะคะว่าจะได้รางวัลนี้และเธอก็ได้รู้มาค่ะว่าแฟนๆได้ช่วยกันลงคะแนนโหวตให้เธอถึง20ล้านโหวตเธอจึงอยากจะขอบคุณแฟนๆอีกครั้งมันเป็นรางวัลที่มีความหมายมากๆเพราะว่าเป็นรางวัลที่แฟนๆซึ่งรักในเคป๊อปร่วมมือกันโหวตให้กับเธอค่ะและรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลศิลปินหน้าใหม่ซึ่งเป็นรางวัลที่ศิลปินทุกคนได้มีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวแต่อย่างไรก็ตามค่ะเธอเองก็ยังรู้สึกนะคะว่าตัวเองนี่ยังเป็นนักร้องน้องใหม่ของวงการตลอดนอกจากนี้ค่ะเธอยังขอบคุณเพื่อนๆวง Girls Generation ที่เชื่อในตัวเธอและก็คอยเป็นแรงเชียร์ให้กำลังใจตลอดมาส่วนเรื่องเป้าหมายที่เธออยากทำให้สำเร็จในการเป็นศิลปินก็คือการได้รับรางวัล Grammy Award ก่อนหน้านี้นะคะตอนอยู่วง Girls Generation เธอก็เคยพูดค่ะว่าอยากจะเป็นศิลปินรางวัลแดซังซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของเกาหลีเธอคิดว่าการจะทำอะไรสักอย่างก็ควรจะทุ่มเทไปจนสุดทางเธออยากได้รางวัลแกรมมี่และตอนนี้รู้สึกกลับไปมีความมุ่งมั่นแบบเดียวกันกับตอนอายุยังน้อยเป้าหมายการได้รางวัลแกรมมี่ก็เป็นสิ่งแรกที่เธอคิดเอาไว้เมื่อมาเปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาเธอก็หวังค่ะว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนๆในความท้าทายครั้งใหม่ของเธอล่าสุดนะคะทิฟฟานี่ก็เพิ่งจะได้ยอดขายซิงเกิล Lips on Lips ในระดับ Platinum ภายในสัปดาห์เดียวค่ะดังนั้นนะคะความฝันที่เธอจะได้รับรางวัลแกรมมี่มาครองก็อาจจะไม่ไกลเกินฝันค่ะเราก็ช่วยกันส่งกำลังใจนะคะให้ฝันของเธอครั้งนี้นะคะเป็นความจริงค่ะ